ครับผมสวัสดีครับผมบ่าวหน่องวัชกรสาจิตครับผมสิมาเผยเคล็ดลับวิธีการปอกเปลือกลูกตาลครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆครับผมบ่ต้องไปยุ่งยากคือครับผมสมัยทุกมือนี่ครับผมง่ายๆครับผมมีเคล็ดลับตอนนี้ก็ปอกง่ายครับผมเปลือกลูกตาลเท่ากับมีวิธีง่ายปอกง่ายๆครับผมเคล็ดลับเพียงแค่เฮาเอาลูกตาลมาใส่เรียนครับผมครับผมเอาลูกตาลใส่ซองฟิตไว้ครับผมจะกินไปหลายอันแล้วล่ะครับครับผมแชร์เข้าไปครับผมเฮาก็มีเคล็ดลับง่ายๆครับผมแชร์เข้าไปมื้อเช้าเฮาค่อยเอาออกครับผมมันก็มีเคล็ดลับง่ายๆในการปอกเดี๋ยวรอยามเช้าครับผมรอยามเช้าแล้วเฮาก็มาเบิ่งวิธีการปอกลูกตาลเฮาครับแต่เวลายามเช้าล่ะครับถึงเวลายามเช้าของเฮาครับมาลุ้นกันครับผมจะเป็นยังไงลูกตาลครับจากซอกฟิตเลยไปซื้อไปกันออกน้ำมากครับน้ำครับผมเตรียมน้ำมาเฉยเลยใส่ลูกตาลลงไปเลยเตรียมน้ำไปครับผมอยากกินลูกตาลมันไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปครับผมสำหรับการกินลูกตาลครับนี่เตรียมน้ำไปปิดไฟเสร็จแล้วนะเตรียมไปจังน้อยนึงครับผมข้าวนึงเอากระสุนไปปิดเหรอผมก็ได้ได้ทีแล้วครับผมสำหรับการเคล็ดลับง่ายๆครับผมแต่เฮามีหลายนะแต่บางคนอาจจะว่ากว่าจะได้กินกว่าจะได้กินมันโมเมนต์ครับผมนี่มันจะออกเป็นแผ่นเลยเดี๋ยวดิมันโมเมนต์เหลืองนี่ครับปุ๊บนี่เฮากับเก็บเซตเรียนไว้ครับผมเฮาแกะออกมาเอามีดทิ้งนี่ต้องอู้บัสิเลยดีให้เรานี่ครับผมเรื่องง่ายๆเลยครับนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆครับผมแต่ไม่มีลูกตาลหลายมันหวานอยู่ป่ะหวานเอาไว้แค่นึงก่อนเป็นเจลเขาที่เป็นแผ่นของเขาแหละเดี๋ยวตัวนี้มันเซ่ข้าวเดียวนะครับน้องตัวนี้ตันลูกตันครับเปลือกอ่อนอยู่ครับผมนี่ครับเป็นไรรอง่ายถ้าเรากินปุ๊บมันสีหลอกงาครับผมแต่มีน้อยเขาก็มาต้องเอามาเซเย็นให้มันยุ่งยากครับผมแต่เขามีหลายเขาก็เอามาเซหลอกไว้เซตัวเย็นต้องฟิตครับเห็นหลับง่ายๆครับผมเอาจุ๊บครับเป็นเจลครับผมเป็นเจลลูกตาลเขาแกะเป็นแผ่นเลยถ้ามีหลายมีเป็นครุหรือเป็นตะกาครับผมเข้ากับพ่อนี่เลยผมก็มาอธิบายง่ายๆครับผมสำหรับการปอกแบบง่ายเคล็ดลับง่ายในการปอกนี่ก็ลูกทุเรียนเนาะลูกตาลครับผมนี่ครับ
กินหลับง่ายครับผมถ้ามีหลายถ้ามีน้อยฮะก็แกกินบางผู้ลังท่านอธิบายโอ้แกกินยังจะง่ายกว่าบ่ต้องมาเสียเวลาครับผมตัวนี้มันเฮามีส่วนหลายครับผมลูกตาลเฮาส่วนหลายลูกตาลมีอยู่50ลูกเฮาก็มาเสียเดือนไว้เสียเป็นเจลครับผมเฮากับปอกง่ายมาใส่น้ําแป๊บเดียวครับผมน้อยนึงครับวันนี้ผมมาแต่ก่อนสักนิดก็เอาเคล็ดลับง่ายการปอกลูกตาลมาฝากแค่นี้ครับผมลองเป็นบ่ครับผมสวัสดีครับแต่เวลายามเสาร์ล่ะครับถึงเวลายามเสาร์ของเราครับมาลุ้นกันครับผมจะเป็นยังไงลูกตาลครับจากตอกฟิตเลยไปซื้อไปกันออกน้ำมาครับน้ำครับผมเตรียมน้ำมาเฉยเลยใส่ลูกตาลลงไปเลยเตรียมน้ำไปครับผมอยากกินลูกตาลมันไม่แม่นเรื่องยากอีกต่อไปครับผมสำหรับการกินลูกตาลครับนี่เตรียมน้ำไปปิดไฟเสร็จแล้วนะแต่ไปจังน้อยนึงครับผมข้าวนึงเอากระชิมไปปิดเหรอผมก็ได้ได้ทีแล้วครับผมสำหรับการเคล็ดลับง่ายๆครับผมแต่เขามีหลายนะแต่บางคนอาจจะว่ากว่าจะได้กินกว่าจะได้กินมันโมเมนต์ครับผมนี่มันจะออกเป็นแผ่นเลยเดี๋ยวเด้อมันโมเมนต์เหลืองนี่ครับปุ๊บนี่เท่ากับเก็บเซตุยินไว้ครับผมเขาแกะออกมาเอามีดทิ้งนี่ต้องมุดมาสิเลยนี่เห็นไหมนี่ครับผมเรื่องง่ายๆเลยครับนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆครับผมแต่ถ้ามีลูกตาลหลายมันหวานอยู่ป่ะหวานเอาไว้แค่นึงก่อนเป็นเจลเขาที่เป็นแผ่นของเขาแหละเดี๋ยวตัวนี้มันเซ่ข้าวเดียวนะครับน้องตัวนี้ตันลูกตันครับเปลือกอ่อนอยู่ครับผมนี่ครับเป็นไรลองไงถ้าเรากินปุ๊บมันสีหลอกงาครับผมถ้ามีน้อยเขาก็บอกต้องเอามาเซเย็นให้มันยุ่งยากครับผมถ้าเขามีหลายเขาก็เอามาเซหลอกไว้เซตัวเย็นต้องฟิตครับหลับง่ายๆครับผมขาวจั่วครับเป็นเจลครับผมเป็นเจลลูกตาลเขาแกะเป็นแผ่นเลยถ้ามีหลายมีเป็นครุหรือเป็นตะกาครับผมเข้ากับพ่อนี่เลยผมก็มาอธิบายง่ายๆครับผมสำหรับการปอกแบบง่ายเคล็ดลับง่ายในการปอกนี่ก็ลูกทุเรียนเนาะลูกตาลครับผมนี่ครับกินหลับง่ายครับผมถ้าเขามีหลายถ้ามีน้อยเขาก็แกกินบางผู้ลังท่านอธิบายโอ้แกกินยังจะง่ายกว่าบ่ต้องมาเสียเวลาครับผมตัวนี้มันเขามีส่วนหลายครับผมลูกตาลเขาส่วนหลายลูกตาลมีอยู่50ลูกเขากำมาเสียเดือนไว้เสียเป็นเจลครับผมเขากับปอกง่ายมาเสียน้ำแป๊บเดียวครับผมน้อยนึงครับวันนี้ผมมาแต่ก่อนสักนิดก็เอาเคล็ดลับง่ายการปอกลูกตาลมาฝากแค่นี้ครับผมลองเป็นบ้างครับผมสวัสดีครับ